เบียบไว้ที่นี่แล้วพร้อมทีเพราะมีเวลาว่างไงฝากติดตามด้วยนะคะผู้บริหารนั่งอยู่นั่นค่ะผู้บริหารทำอะไรครับหิวข้าวฮะอยากเล่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยต้องหายต้องหายไปไอทีมคอสตูมครับเดี๋ยวจะพาไปหาธนากรครับอันนี้ชุดยังเนี่ยไอ้ชุดเหนียวสูงว่ะชุดยังอ๋อชุดยังเนี่ยชุดตามใจชุดตามใจมากเลยไ
อกว่าจะทำโชว์อะไรใหม่ๆนะคุยกับใครคุยกับพ่อไงคุยกับพ่อแล้วเจ้ากระพริบตาทำไมอ๋ออันไฟเข้าตาฝากหน่อยวันที่14ครับอย่าลืมซื้อบัตรไลฟ์สดโอเคครับผมให้เธอฝากเมทัลล่าเธอบอกไปแล้วก่อนเออตามก็ว่าดีๆว่าดีๆว่าดีครับผมคือเอาเนี่ยไม่ปวดแขนเฮ้ยอันนี้คือไม้เหรอไม้เออนั่นแหละคือไม้ม้อยได้เป็นไม้นี่เขาว่าบีนั่นเองเอาบีเป็นไม้ก็ฝากแฟนคลับนะครับของทีมงานระเบียบวัฒนศิลป์สุภูสุคนครับผมสื่อบัตรสื่อตัวเขามาเบิ้งระเบียบวัฒนศิลป์ครับในวันที่14ที่จะถึงนี้ขอบคุณครับเพราะว่าเราวันที่เราเปิดวงเราไลฟ์สดเนาะใช่ไหมแล้วทีนี้ผลคือเราไม่ได้ใส่ใช่ไหมครับก็เลยเป็นการไลฟ์สดที่ไม่เต็มรูปแบบไม่เต็มรูปแบบแต่ว่าเราก็เลยเปิดไลฟ์สดอีกรอบนึงเพื่อที่คนดูแบบเต็มรูปแบบครับตามที่พี่นวลว่าเลยครับอะไรนะตามที่พี่นวลว่าเลยครับตามที่เอาจะไปพูดอะไรใช่ไหมนี่ในลูกข่าวยังบอกอีจันน่ะอะไรนะข่าวอีจันคืออะไรอ่ะเขาข่าวอีจันที่เทียนเธอไปยืนพูดอยู่ในหอศิลป์ไงทำไมพี่ก็เธอผมยาวน่ะเข้าเธอไปข่าวอีจันหรอเออให้จ้าหนึ่งเลยนะเอาทีดีเอาจริงจริงข่าวอีจันที่ว่าเขาถามเรื่องกระแสเป็นยังไงเปิดวงมาที่โดนกระแสดาวงดราม่าเกี่ยวกับหลายเรื่องอะไรประมาณนี้ก็ตอบคำถามไปหมดแล้วอันนั้นอ่ะก็ตอบไปหมดแล้วใช่ไหมครับก็ไปดูนะครับติดตามนารากรข่าวอีจันนะครับแต่ว่าถ้าติดตามข่าวรายวันก็จากนนชัยนันนะครับจะพาทัวร์วันนี้เป็น EP 2แล้ว EP 2มีเวลาทำนะครับ okay. ต่อไปถ้ามีเวลาก็คือนอนโอเคเพราะว่าอยู่นั่นมีแต่คนแก่อยู่ในเต็นท์เราเนี่ยหรอรวมทั้งเจ้าด้วยไหมไม่ต่อโชคก็แก่โบก็แก่เบลก็แก่ไปว่าเขาเจ้าน่ะแก่กว่าเพื่อนเลยที่พูดชื่อมาเนี่ยตายแล้วเสียใจจังว่ะ เอาปิดรายการหน่อยจะปิดแล้วเอาจะปิดรายการสดแล้วเหรอเออรอดูวันนี้เมื่อวานนี้เต้าหยงสร้างตำนานร้องเพลงจบรักเป็นรักดนตรีบ๊ายบายครับผมสวัสดีนะครับเอามาไงแขกได้พูดยังไงบอกเพื่อนน้ำบอกเพื่อนน้ำวันนี้เล่นอยู่ที่บิ๊กซีวันนี้เล่นอยู่ที่บิ๊กซีจังหวัดอุดรธานีครับตลาดอะไรตลาดอะไรฮะตลาดนี่อย่างว่าตลาดเจริญศรีหรือเปล่าบอยเมนรู้สึกว่าคลองเจริญศรีหรือเปล่าอะไรสักอย่างสักตลาดนึงนี่แหละครับตรงข้ามระหว่างแม่ปูกับบิ๊กซีนะครับวันนี้ถึงตีไหนนาราวันนี้ถึงตีไหนอ่ะแต่เขาลงมติว่าตีสี่แต่ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะให้เท่าไหร่แล้วตีสี่ครับผมตามนั้นเลยครับบ๊ายบาย